นี่เขาเจมเป็ดสไตล์เหรอคะสวยจังเลยค่ะก็คงเหมือนเวลาคนพูดกันว่าคนอกหักเขาจะตัดผมกันแต่เจนเปลี่ยนทั้งตัวเลยค่ะตายจริงพี่ขอโทษนะคะพี่ไม่รู้จริงๆว่าภูเจนเลิกกับแฟนอะเลยถามไปแบบนั้นภูเจนโอเคไหมคะถ้าไม่โอเคเนี่ยจะหยุดพักสักวันสองวันก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดตารางเรียนชดเชยกันใหม่ก็ได้ค่ะบอกพี่ได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเจนสบายมากค่ะคือจริงๆเจนกับแฟนก็คาราคาซังมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเลิกกันไปก็ดีค่ะถ้าครูเจมีอะไรเนี่ยปรึกษาพี่ได้เลยนะคะคิดซะว่าเห็นพี่เป็นพี่สาวคนหนึ่งมีอะไรบอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ปานว่าแต่ว่าครูเจนอย่าหาว่าพี่ละลาบละล้วงเลยนะคะแล้วครูเจนเลิกกับแฟนด้วยสาเหตุอะไรล่ะคะแล้วมีโอกาสจะกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่าคะ